จากหลานคุณป้าค่ะว่าเหมือนพ่อเนี่ยเคยบ่นว่าไม่อยากอยู่อะไรประมาณอ่ะใช่อันนี้เป็นธรรมดาธรรมดาค่ะเขาบ่นบ้างเขาเบื่อไงเบื่อผู้ใหญ่อ่ะและอายุขนาดกำลังจะร้อยปีเนี่ยเขาเบื่อแต่หลังๆนี่เราไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่าเขาหงุดหงิด